ดกันตายตายจริงถ้าเราพูดเรื่องของลุงออกมาพูดเรื่องของพนักงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยถ้าเป็นไฟฟ้าคือใช่ไหมแต่เป็นพนักงานก็คือพนักงานที่บริสุทธิ์ดูสิอนุภาคที่พูดถึงกันไอ้พนักงานบริสุทธิ์อยู่ตรงไหนลองฟังให้ดีนะครับอย่าลืมนะเริ่มต้นจากนายทอมสันนะครับรัตเทอร์ฟอร์ดแล้วก็เซดวิกนะฮะเนี่ยก็ต้องบอกพระองค์พระองค์นะก็ค้นพบสิ่งที่ว่ายิ่งใหญ่มากนะครับอาตอมเขาจะมาจบที่บอกว่าพอเวลาพูดถึงอาตอมแล้วก็อิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนจะหยุดแค่ตรงนี้ไม่ว่าจะพูดทางด้านสิ่งที่มีหรือไม่มีชีวิตแค่นี้ไม่พอนะครับถ้าทั้งสามคนเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่นะมีชีวิตอยู่ณวันนี้ถึงวันนี้ก็วันที่27เมษายนพ.ศ.2562นะใครจะรู้ว่าคริสตศตวรรษก็เอา543ไปลบยังไงเนี่ยไม่ใช่ความรู้นะนะหาวิธีลบกันเองก็แล้วกันก็จะรู้เรื่องของคริสตศตวรรษออกมาทีนึงโอเคนะถ้าหากว่าพวกนี้เขามีชีวิตอยู่เขาคงจะทึ่งกับนักคิดนักค้นวิทยาศาสตร์รุ่นต่อๆมาที่จะไปเจอโดยเฉพาะยิ่งที่เซิร์นพอณวันนั้นนะครับทางด้านทอมสันเนี่ยเขาก็เป็นนักทดลองเนาะวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คือเรื่องของความคิดจำนะครับตัวนี้จำหน่อยคณิตศาสตร์คือเรื่องของความคิดเรื่องจินตนาการเรื่องสมมติฐานแต่วิทยาศาสตร์ก็คือการกระทำการทดลองการกระทำให้ไปตามแนวคิดของนักคณิตศาสตร์นะว่าทดลองทำหลายครั้งหลายหนมันก็ตรงกับความคิดที่เขาพิสูจน์ผ่านคำว่าพิสูจน์เนี่ยนะก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะครับสอตพอเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งการพิสูจน์สอตพอพอได้ไหมครับแต่การทดลองการกระทำคือเป็นผลงานชิ้นงานได้ทำตามวิธีคิดทางด้านคณิตศาสตร์ก็คิดเอาไว้พยายามเข้าใจตรงนี้ไอน์สไตน์เนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ในเรื่องของทฤษฎีนะให้รู้ว่าก็ได้แต่พูดได้แต่เขียนโอเคไหมคิดก็คือจินตนาการของไอน์สไตน์นะโอเคนะพูดก็คือสั่งสอนผู้คนอย่างเงี้ยเขียนก็คือทำเป็นรหัสออกมาก็ได้สมการที่ยิ่งใหญ่กันออกมา e เท่ากับ mc ยกกำลัง2นั่นแหละในไอน์สไตน์สรุปแล้วไอน์สไตน์ได้แค่คิดเขียนพูดเท่านั้นนะครับส่วนการกระทำคือการทดลองทำเนี่ยบ่มีไกลเลยไม่มีอะไรเลยโอเคไหมครับก็แปลว่ายกย่องความคิดแต่เวลามาภาคการทำเท่านั้นเองนะครับจบข่าวเลยไปไม่รอดเลยกลับมาถึงทางด้านนายทอมสันเนี่ยฮะเขามีความสามารถที่จะทำให้คือเขาเรียกว่าอะไรหลอดรังสีคาโทดถ้าไม่ใช่นักฟิสิกส์จบข่าวเลยอย่าไปต่อครับอย่าไปไหนว่าลุงออกเล่าเพียงในวันนักฟิสิกส์เขาพูดถึงเรื่องอะไรโอเคไหมครับก็นำเสนอผ่านจอนี้มาให้กรุณาพิจารณาทำไมลุงออกพูดจังศาสตร์ลุงออกมีทั้งธรรมศาสตร์
ต่ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตนะก็ย้ำอยู่มันเป็นสารธรรมชาติธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาชาตินะครับแล้วก็มาพุทธศาสตร์ศาสตร์ของพระเจ้าให้กับชาวโลกโอเคไหมแล้วก็มาทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ก็พูดกันเกี่ยวเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นก็เลยมานาทีนี้ก็มาพูดถึงวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์กันนะก็เขาว่าน่ะโยนมาเขาว่าแต่เนื้อกว่าเสียงนั้นคือจิตศาสตร์ทีนี้ใช่มั้ยลุงออกพูดถึง4ศาสตร์ได้ด้วยอันนี้แค่นี้พูดแค่ศาสตร์เดียวคือวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์โอเคมั้ยนี้ถ้าหากว่ามีการประมวลกันหลายศาสตร์มาที่เดียวกันเนี่ยมันก็จะพูดในสิ่งเดียวกันหรือไม่นะครับนะหรือไม่ถ้าพูดในส่วนเดียวกันมนุษย์นี่ถ้าคิดได้เหมือนกันนะโทษทีมนุษย์ถ้ารู้สิ่งที่เหมือนกันคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำได้เหมือนกันใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่มนุษย์ไม่รู้แล้วก็ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้โลกใบนี้แต่มันต้องรู้เหมือนกันก่อนใช่ไหมคิดเหมือนกันต่างกันนิดหน่อยก็ได้ต่างกันนิดหน่อยนะไม่ใช่ต่างบ้านแบบภูเขาเรากายกพวกตีกันเนี่ยมันไม่ใช่ต่างกันนิดหน่อยใช่นะรู้เหมือนกันคิดต่างกันนิดหน่อยแต่รู้เหมือนกันต้องให้เหมือนกันให้ได้ถ้ารู้ไม่เหมือนกันเนี่ยตีกันแน่นอนเพราะมันคิดต่างกันแง่แล้วก็มักจะอะไรล่ะไม่ลดหย่อนผ่อนปลนเขาเรียกว่าอีโก้นะครับอีโก้ครับมันทำยังไงมันก็ยิ่งหยาบลงไปมันทำก็ค่อนข้างจะไปต่อครับทอมสันเนี่ยเขาก็ค้นพบแล้วก็ทดลองให้มันเกิดเป็นรังสีก็เรียกว่าโทรออกมาเจอตัวที่เรียกกันว่าอิเล็กตรอนนั่นเองเรียกกันว่าอิเล็กตรอนนั่นแหละนะครับก็แค่นั้นเองในเครื่องทดลองเขาไม่ถึงเม็ดก็แล้วกันนะไม่ถึง5เม็ดแต่เขาสามารถพอมองเห็นโดดออกมาจากอะตอมเพราะอะตอมเนี่ยพูดกันมา 2,000-3,000 กว่าปีแล้วไอ้เจ้าทอมสันอิสตรอมเป็นคนแรกจากเครื่องมือทดลองเขานี่แหละพอทอมสันเจออิเล็กตรอนแล้วต่อมาใครไปโอเคมันจะไปหาใครต่อไปหาคน3คนครับก็ไปแซดวิกก็แล้วกันนะหรือว่าจะเจอดูสิรัตฟอร์ดก็ไปเจออะไรดูก่อนใจไปต่อจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเอาง่ายดีโลกรัตตอนเลยหาไม่เจอหรือว่ามันอยู่เล่มไหนก็ไม่รู้
หลวงพ่อก็ไปจำปฏิบัติต่อมาเรื่อยไม่ใช่จะอ้างอิงไม่ใช่ครับที่พูดเขาเขียนเอาไว้อ้างอิงไว้เฉยๆหรอกเข้าใจไหมโอเคนะไม่เจอแล้วหนีไปแล้วเราจะฟอร์ดไม่เจอเลยสรุปก็แล้วกันง่ายที่สุดเขาไปเจอเดี๋ยวนะนิวตรอนหรือโปรตอนเนี่ยครับนะครับส่วนทางด้านนักจะฟอร์ดไปเจอโปรตอนแปลว่าคนที่เขาเจออิเล็กตรอนเนี่ยมีแล้วเอาไว้เข่งหนึ่งกันแค่นะครับแล้วก็รัตเตอร์ฟอร์ดก็ไปเจอโปรตอนนะส่วนแซดวิทก็ไปเจอนิวตรอนเนี่ยนั้นสามคนนี่นะฮะเป็นตัวที่เริ่มต้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์มาแล้วเจอสามตัวเนี่ยใหญ่โตเลยเป็นเรื่องแต่บุคคลได้พูดขมวดไว้คำเดียวเลยนะครับว่าในนิวเคลียสตอมนั่นจะไปไกลในนิวเคลียสพูดแค่สองคำโปรตอนกับนิวตรอนแปลว่าแล้วถ้าฟอร์ดเข้าไปเจอโปรตอนจึงรู้ว่าระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเขาไปรู้ว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลมากมายมหาศาลก็พูดถึงไอ้พลังงานมากมายมหาศาลขนาดเทียบเคียงโดยความรู้สึกความไม่คิดมันก็คงคำนวณไม่ได้หรอกครับมันมากขนาดนั้นนะครับมันจินตนาการเข้าไปแล้ว99.99% นั่นแหละคือพลังงานถามว่าพลังงานที่ว่าคืออะไรเขาก็ยังชี้คือพลังงานอะไรแต่รู้ว่าในนิวเคลียสมีพลังงานอันนิวเคลียร์ก็ได้ถ้าทำให้มันแตกมันก็มาทันทีจะเป็นนิวเคลียร์ปุ๊บต้องพูดถึงไอน์สไตน์มาถึงตรงนี้กำลังมาแล้วทวารก็บอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% ส่วนลุงออกบอกว่าพลังงานเนี่ยอยู่เริ่มนะครับรัตเตอร์ฟอร์ดก็บอกว่าพลังงานในนิวเคลียร์ลุงออกบอกว่าพลังงานต่างเกินต่างหากป้าลุงออกเนี่ยแล้วพลังงานที่ว่านั้นระบุเลยว่าเป็นภาษาไอ้เป็นพลังงานบริสุทธิ์ระบุเลยใช่มั้ยเลยน่ะนี่คือภาษาลุงออกนะครับตามที่เรามาทั้งหมดเนี่ยฮะท่านที่เป็นนักฟิสิกส์นะที่คำนวณมากบ้างแต่เวลาภาษาก็จริงๆนั่นแหละก็ก็เป็นคนที่ชัดที่สุดแล้วแหละผมย้ำเลยว่าไม่ต้องไปเอ่ยถึงพลังงานอะไรเช่นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนใดๆในโลกเนี่ยมันคำเดียวเลยจบข่าวเลยพลังงานบริสุทธิ์เชี่ยฮะทีนี้กลับมาถึงไอน์สไตน์พอรัตเตอร์ฟอร์ดก็บอกว่าประการทั้งสองมาพูดถึงกันโอ้โหใหญ่โตเลยทีเดียวครับนั่นนะอืมโอเคนะก็มายกย่องสมการอีกอันที่เราต้องก็ผลพวงสไตล์กับเอ็มซีเราสองเนี่ยมันก็อธิบายง่ายๆนะมันมีอยู่4
เส้นอย่างนี้ดีกว่าหนึ่งนะมาหลายร้อยรุ่นปีแล้วเป็นพันปีไม่รู้กี่พันปีแล้วล่ะคำว่าสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันยังเป็นพลังงานอยู่นะยังไม่ได้แยกไปนำสุดตั้งแต่ไหนแล้วที่สองสสารใดๆก็ได้ถ้าทำให้มันแตกเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นสแควร์เนี่ยมันเป็นต้นความคิดให้กับบุคคลอยู่ในแวดวงเขาก็แล้วกันแตกเรื่องเขาแหละคนมาทุบแล้วก็ตามแต่เอาอะไรมายิงวิธีการนิวเคลียสแตกพลังงานนิวเคลียร์โอเคครับพลังงานที่มันบันเจิดที่สุดก็คือฮิโรชิมากับนางนี่นั่นนะฮะเจอคือสสารของชาติที่มีว่ายูเรเนียมเบิร์นเขาด้วยนะที่เหยียดจำมันทำให้มันแตกจะโดยวิธีแนวนังสติ๊กยิงก็ได้ให้มันแตกให้นิวเคลียร์แตกนังสติ๊กแหละเรื่องความทุกข์แต่มันมีวิธีการอื่นอันที่ผมพูดเนี่ยที่เขาทำกันในวิสัยเขาพยายามทำในห้องทดลองนั่นแหละครับโอเคนะพอแตกแล้วมันก็ทำลายทีนี้ออกไม่ใช่เป็นของเล่นนี่นะคือฮิโรชิมากับนางไอศิษย์ตูมเดียวนะนี่กับตูมเนื้อดินนะสูงกว่าดินประมาณสัก200เมตรเนี่ยครับเปรี้ยงไปพลังงานมันออกมันออกชุดทิศทุกทางแนวตั้งแนวราบมันออกหมดแล้วบรรยากาศมันกับโอ้โหมันออกแนวราบบ้านช่องพังทลายราบพนาสงเลยครับตรงจุดนั้นน่ะลุงออกกับแต่แมนไปเหยียบกันมาแล้วตรงนั้นอ่ะโทษทีขออนุญาตชักก็เลยเหยียบใส่ต่างหากจะหาว่าขี้คุยให้ดูในคลิปโอเคนะเกิดมาเพื่อมาอธิบายเรื่องที่ว่าพวกนี้ให้กับชาวโลกเขาได้ฟังย้ำเอาไว้นะเอาล่ะข้อที่สองก็คือทำให้เสียแสบโน้นนะคือสสารซึ่งชื่อท่าเรียกว่าแร่ยูเรเนียมครับมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ชื่อสสารเหมือนกันแหละก๊าซก็คือสสารนะครับจำด้วยสสารมีอยู่3สถานะ1ของแข็งเหลว3ก๊าซเพราะว่าเราพูดถึงไฮโดรเจนก็คือก๊าซนะครับวันนี้มันมี4สถานะแล้วนะสสารมี4สถานะคือพลังงานแต่เขาพูดแต่ใช่ไหมครับลุงงอกบอกว่ามี5สถานะสถานะสสารของแข็งของเหลวพลังงานไม่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์จบข่าวนี่ไหมลุงงอกพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์มันแหลมคมมากกว่าเยอะเลยมันซ่อนอยู่ทุกสมนะครับไม่รู้นะลุงงอกมันไปไกลไปเขาหรือเปล่าแค่คำพูดคำจานั้นใหญ่ไปให้ลุงหมอไปคิดคำนวณตามภาษาคณิตศาสตร์ไม่ไปแล้วครับจริงไปใช่ไหมครับผมรู้ถ้าผมตั้งโจทย์แล้วนักคณิตศาสตร์คิดไม่ได้หรอกมันนั่งขี้คุยผมให้เขาบอกนะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งไปแล้วคิดไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นมันจะไปยากอะไรกันพลังงานความร้อนใครจะไปสามารถรวบรวมพลังงานความร้อนได้ในชั้นบรรยากาศไม่มีทางแค่บ้านท่านเปิดไฟไว้เฉยๆไฟกี่ร้อนใช่ไหมแสงสว่างที่มันเปล่งมาเนี่ยถามว่าไอ้พลังงานแสงที่ว่าออกมาจากทะเลช่วยคำถามโจทย์ที่เป็นคำถามจากลุงหงอกช่วยเลยดูว่า คิดไม่ได้อะ
เอาหนึ่งยูนิตเข้ามาสร้างคิดที่เขียนง่ายๆผมก็ว่ามันง่ายนะก็แค่นั้นเองนะต่อมาทีนี้ครับข้อที่3อย่าลืมข้อที่2ไปนะทำให้นิวเคลียสแตกก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์นะวันนี้มันรุนแรงมากนะครับไฮโดรเจนแตกนะโหทดลองแต่ไม่ต้องไปวิจารณ์เขาตอนนั้นนี่คือโลกร้อนโลกร้อนโลกร้อนคือตรงนั้นแหละลุงหอกไม่เปลี่ยนคำพูดแง่ๆด้วยทดลองระเบิดนิวเคลียร์นั่นนะครับอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำด้วยไฮโดรเจนจำเลยครับเอาค้างไว้ตรงนั้นใครจะมาเชื่อมโยงหรือว่าใครจะมาแชร์หรือจะมาที่นะตั้งโต๊ะกลมถกกันไม่มีปัญหาหรอกจะชนะข้าคารผมไม่เอาชนะข้าคารใครนะให้ดูจะแชร์กันเล่าสู่กันฟังต่อยอดระดับความรู้ระดับแรงสายเท่าที่แต่ละท่านแต่ละคนจะฝึกปรือไปผมไม่ไปแย่งอาชีพใครอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับอาชีพใครแต่ผมรู้ตัวว่าอนาคตเนี่ยโหผมจะบรรยายเรื่องพวกนี้ให้กับมนุษย์มันรู้ทั่วโลกจริงผมจะรู้ตัวด้วย บรรยายให้ฟังกันบรรยายได้ทำได้จริงแล้วนะ บรรยายได้ทำด้วยเอาเนเจอร์นี่เป็นตัวหลักก็สิ่งแวดล้อมนี่ไงโอ้เห็นนะเอาล่ะต่อมาข้อที่3อย่าลืมนะ EMC Square นะข้อที่1สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันข้อที่2สสารทำให้แตกและเป็นพลังงานคือพลังงานนิวเคลียร์นะครับมันก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์ข้อที่ที่ว่านั้นแหละเอากลับมาให้เป็นสสารได้อีกตรงนี้จบข่าวทำไม่ได้เลยแปลว่าข้อที่3ตามทฤษฎีเขาคิดได้จริงๆนะนักฟิสิกส์ทฤษฎีไงเขาคิดได้จริงๆนะถ้าไปเถียงกับนักทฤษฎีอย่าไปเถียงเขาแต่ถ้าหาว่าทฤษฎีมาปฏิบัติเนี่ยเอามาลั่งเถียงกันผมในรูปของปฏิบัติโอ้ไหมทำได้เลยทันทีด้วยเงี้ยผมฝ่ามั่งแต่ส่วนคิดได้พูดอย่างนี้ดูแคลนดูแคลนเนี่ยได้แต่คิดพูดเขียนแค่นั้นเองมนุษย์เราจะไปยกย่องคนที่ทำอะไรไม่เป็นก็ยกย่องต่อไปไม่ใครเขาว่าแหละครับใช่ไหม แต่ลูกหอก็เล่าสู่กันฟังว่าแล้วพูดฝนก็ตกแล้วโอ้เดินทางหน่อยเป็นฟ้าฝนอันนี้แล้วจะได้เย็นคนขับขับไปคนขี่ก็ขี่ไปคนนั่งฟังก็ฟังไปได้แต่เท่านั้นครับเอาล่ะจะบอกว่าไอ้พลังงานที่มันแตกไปนั่นแหละครับภาษาพลังงานที่มันแตกจะเอาพลังงานที่ว่ามาเป็นสารอีกเขามหาศาลเหลือเกินทำไมจะเขาก็สร้างเซิร์นนี่ขึ้นมานี่ไงปฏิบัติการใหญ่โตมโหฬารเซิร์นโอ้โหลงยุทธศาสตร์ไม่ได้ลงเข้าไม่ได้ลงเราโอเคทุกวันนี้ก็จับมาไม่ได้พังในทุกทีทดสสารที่มาจากพลังงานที่ว่าเนี่ยพังทุกทีข่าวว่าทดลองนี้ไม่รอดมันมีข้อจำกัดอะไรมันข้อจำกัดเลยวะไอ้เจ้าพนักงานจนมันอยู่มันวิทยาศาสตร์มันไปถึงแล้วไหมครับอย่าไปต่อข้อที่สี่ที่นี่ครับข้อนี้มันยิ่งบอกว่าถ้ามีรถคันหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้ารถเห็นอยู่ในถ้ามันมีความเร็วเท่ากับกี่โลเมตรต่อวินาทีเนี่ยนั่นแหละจะทำให้เพราะมันปล่อยพลังงานมามหาศาลเลยรัสเซลฟอร์ดบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับโอเคไหมครับก็คื
แต่มันก็ทำไม่ได้ข้อของไอ้มือเนี่ยทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90มัน 300,000 กิโลเมตรไม่ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ย EMC สแควร์เขียนมาไว้ตำแล้วต่อไปก็ดีเหมือนกันพิจารณ์ไม่งั้นก็ไม่มีต้นเขาให้วิจารณ์ไม่ใช่วิจวกนะวิจวกเนี่ยแสบนี่เยอะนะให้รู้ไว้ใช่ไหมฮะจริงนะดีแล้วเขาเขียนเอาไว้ให้ลุงงอกวิจารณ์ลุงงอกก็ไม่ชนะใครก็แชร์กับท่านเนี่ยวิจารณ์ในเชิงแชร์กันนะฮะแชร์ริ่งแชร์เรียแทนไปพื้นฐานทางด้านวิชาฟิสิกส์ก็ลองคำคลำไปไม่เหมือนทางก็กลับมาหาธรรมชาติก็แค่นั้นเองอยู่ได้อยู่ดีอยู่มากอยู่เป็นธรรมชาติเนี่ยครับใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็เรื่องเข้าไปสร้างอย่างเงี้ยธรรมชาติก็เรื่องของเราเออรู้เขาคนยิ่งดีกว่าไม่ใช่เรื่องอย่างเงี้ยวิธีคิดไปมาก็จะเป็นอย่างนั้นมันจึงจะมีความสุขก็คือวิทยาศาสตร์อย่าไปคิดมากนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งคันเนี้ยก็คือวิทยาศาสตร์เนี่ยโอเคไหมครับบอกมันปลอดภัยแบงแสงว่าไหนก็สวยด้วยเนี่ยเหลียวนี้ด้วยปลอดภัยด้วยไฟเวอร์ด้วยนะครับไดรเวอร์ไม่ใช่คนเลี้ยวนะในถนนเนี่ยถ้าหลับเท่าไหร่แล้วเกิดไดรเวอร์คนที่ว่ามือข้างเนี่ยก็ถลำถลือมาใส่เข้าไปรอดใช่ไหมฮะไอ้พวกมันขับเร็วกว่ารถงอกมันแซงเดียวกันมันก็ชนตูดสิครับเนี่ยไอ้เราเร็วคนเขาอยู่บนยางข้ามเออไอ้เราไม่แล้วล่ะฮะห้ามไม่ได้ไอ้พวกเมาหรือทะเลาะใครก็ไม่รู้ข้างรถชากดึงพอไรกันมันโมโหเห็นได้เงี้ยใช่ไหมนี่ก็เล่าไปตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตสุขันฟังตรงนั้นเพราะมันจะไป EMC สแควร์มันพูดได้มากกว่านี้ก็ตรงนี้จะไปยังไงอ่ะคิดพูดทีมงานมันทำได้ไหนล่ะประโยชน์ที่มันนะมันก็คือได้แบบไซด์ไลน์เห็นไหมครับอย่างเช่นผมเดินทางจากกรุงเทพตรังผมก็เห็นสองข้างเลยครับสิ่งที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวนอกมันก็เป็นไซด์ไลน์ไปมันก็ได้ประกอบกรุงเทพในขณะนี้เดี๋ยวนี้ด้วยก็ได้ไซด์ไลน์ไปก็สองทางก็เรียกบายโปรดักต์มันไอ้เดินด้านวิทย์วัตถุเทคโนโลยีทุกวันมันเป็นคิดชื่ออะไรนะครับความสามารถเลยนะเป็นความคิดและความสามารถด้วยเพราะว่าสมสันเขานอกจากคิดแล้วยังทำได้ด้วย เห็นอิเล็กตรอนยังโอเคไหมครับอะไรชื่อมันแซดวิกก็เหมือนกันใครจะได้แค่เห็นคุณแผนใช่อยู่ในห้องที่สามารถบังคับควบคุมได้มันก็มองเห็นกันทั้งวันทั้งเมืองประมาณนี้ก็จับโปรตอนไม่เห็นได้แต่ถ้าจะฝอยก็เหนือชั้นกว่าเขามาพูดคำเดียวว่าเอาเปิดมาแต่เจอลุงงอขยี้มันไปเจอพลังงานที่บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์โน่ยี่จับมันแยกไม่รู้เออเอามันเห็นนอกเห็นในหมดเลยเห็นมันกลืนไปเลยประมาณนั้นนะครับ
แล้วอธิบายให้แหลผิวโอเคจบยังเซิร์นพอเวลามาหาเซิร์นก็อยู่แค่ตรงเนี้ยครับมันเป็น point of view มันนู่นนั่นก็เปปะเขาว่าเปปะก็นำมาพูดในใจได้หมดเลยเมื่อกี้เนี่ยผมไปเอ่ยถึงอะไรเมื่อกี้ภาษาเมื่อกี้อะไรนะไม่รู้จำไม่ได้แล้วเอาเจอแล้วเจอแล้วนะยังไงฟิสิกส์นิวเคลียสฟิสิกส์นิวเคลียฟิสิกส์อนุภาคไรลองผมจะอ่านให้ฟังนะอ่านให้หมดให้ฟังเนี่ยไม่ให้ดูนะให้ดูด้วยไม่มากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่าจะรู้กันโดยรวมนิดนึงฟังภาษาพ่อคุณรู้เรื่องมันก็รู้เรื่องไปพอกันนั่นแหละครับใช่ไหมฮะโปรตอนและนิวตรอนโปรตอนและนิวตรอนประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของอะตอมแล้วอะไรคือแตกต่างของการศึกษาวิชาฟิสิกส์เหล่านี้นะมันจะไปเรื่องของละเอียดเอิ้นโอเคนะอะไรคือแตกต่างมากกว่านี้สำหรับฟิสิกส์อะตอมนั้นในการศึกษาอะตอมทั้งหมดทั้งอะตอมทั้งหมดนั่นแหละครับก็ประกอบไปด้วยนิวเคลียสและอิเล็กตรอนในการมีอิเล็กตรอนอยู่รอบๆนิวเคลียสการทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกไปหรือเพิ่มเข้ามาเนี่ยฟังเลยนะหลุดออกไปหรือเพิ่มเข้ามาหลุดออกไปก็แปลว่าพูดจากจุดศูนย์กลางไปเพิ่มมาจากอะไรก็ตามทีเหมือนกับนาทีนี้ลุงหมอกเป็นจุดศูนย์กลางของพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยอ้าวหลุดออกไปเอาพลังงานจากลุงหมอกออกแล้วอิเล็กตรอนของคนที่ลุงหมอกสัมผัสมันก็วิ่งเข้ามาหาเข้ามาไปครับมันก็แลกเปลี่ยนกันตรงนี้พูดเข้ามาอิเล็กตรอนคำเดียวนะเพราะว่าลุงหมอกมันเป็นเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในมันถูกอิเล็กตรอนล้อมรอบอยู่ใช่ไหมมันเรานั่งห่างจากกันแค่นี้อิเล็กตรอนก็โหเต็มกระบุงหรือแม้แต่อันนี้มันกันอยู่บางห่างนี่ก็อิเล็กตรอนเต็มกระบุงเหมือนกันมันอยู่ใกล้มันก็ผ่อนถ่ายกันอยู่ตรงนี้นะใครจะมีความรู้สึกอะไรใครนะครับความรู้สึกตัวเองจะมีระดับที่มีสามารถพูดได้ในระดับนี้ใครมีความรู้สึกระดับนั้นจึงมีความสามารถพูดในระดับนี้นั้นกับนี้ถ้าจะมีการแยกแยกท่านก็ต้องคอยพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะว่าพูดตัวนี้เป็นการซื้อขายอะไรนะครับไม่มีการไม่ได้มีเสียอะไรนะครับผมก็ใช้เวลาว่าในการเดินท่านที่หายใจทิ้งไปเปล่าใช่ไหมก็เล่าสู่กันฟังใช่ไหมล่ะเสียหายตรงไหนล่ะครับนั่นถูกไหมฟังต่อนะครับเมื่อกี้ผมหยุดที่บอกว่าการทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกไปหรือเพิ่มเข้ามาการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมเป็นต้นจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมมันจัดเรียงตัวยังไงมันก็ไปมนุษย์พะโหมสุดยอดมันรู้จักกันว่าเดี๋ยวนะมันมีภาษาของเขาภาษาอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีชั้นสูงมากเลยสังเกตว่ามีการจับเหมือนกับซิมหรือชิมซิมเนาะเล็บนิ้วก้อยอ่ะดูสิมันรวบรวมต่างๆนานมากมายจะมันของท่านอะไรหรือมันจะเป็นซิลิคอนเอามาจับเลี้ยงให้มันเข้าล็อกเข้าที่แล้วก็บังคับมันให้มันอยู่ในร่องโหมหาศาลเลยเกิด
เล็กนิดเดียวมันเก็บข้อมูลทั้งโลกโอ้ตายกูก็ต้องยกย่องจริงๆนะฮะนักวิทยาศาสตร์ให้ครับผมบอกออกราบเกิดประโยชน์กันในช่องออกแนวราบครับแนวสร้างของคิดไปเรื่อยแนวสร้างตอนนี้มันหมดบาระแนวราบไปนะขอให้เกิดคำว่าประโยชน์ของแนวราบนี้มันก็ใครมองเห็นโทษมันก็เจอแต่โทษแล้วโทษมาใช้อะไรกินง่วงอะไรกินง่วงกินก็หายง่วงเออมันมีมนุษย์ง่วงไม่กินนะหายง่วงมันมีมนุษย์ส่วนหนึ่งกินแล้วง่วงจะหลับอีกส่วนเวลากินแล้วไม่หลับเข้าท่าไปด้วยกันได้นะโอ้เอาต่อทีนี้การศึกษาหาความรู้ทางด้านแขนงนี้ครับว่าแขนงนี้คือวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะฮะแขนงนี้มองนิวเคลียสเป็นเสมือนมวลก้อนใหญ่มองเห็นนิวเคลียสเล็กๆนะฮะก็จะเห็นเป็นก้อนใหญ่ที่มีประและมีการหมุนรอบตัวเองแปลว่าอนุภาคหรืออะตอมเนี่ยมันปั่นกันอยู่เนี่ยมันไม่หยุดแต่ซึ่งจะส่งผลกระทบเกิดขึ้นรอบอะตอมนั้นนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงเกิดจะบอกว่าหมุนเคว้งอยู่นี่ก็ได้หรือว่าอยู่ในกระดาษจะบอกก็ตามใจไม่ได้บอกแต่จะบอกแค่นี้กระดาษเนี่ยกระพริบอย่างเงี้ยโอเคนะมันก็ได้ทุกหลายๆบริบทนะครับในการที่ไปทีนึงนะครับฟังอีกรอบนึงนะครับยังไม่ต้องพูดมันจบประโยคเลยการศึกษาในแขนงนี้มองนิวเคลียสเป็นเสมือนมวลก้อนใหญ่มวลไอ้คำว่ามวลนี่คือมวลโอเคจำได้นะครับคำว่ามวลจริงๆเนี่ยมันย่อยไปอีกคำว่ามวลนี่มันสสารนะจับเนี่ยถือว่าสสารนะเดี๋ยวนะสสารไม่ใช่มวลแต่มวลคือสสารนะมากลับกันสสารไม่ใช่มวลแต่คำว่ามวลจะพูดว่าไงย้ำอีกทีนะสสารไม่ใช่มวลแต่มวลคือสสารเออนี่ดิอาลุงเหงามันจะต้องเข้าใจง่ายให้ได้นะครับโอเคนะถ้าเข้าใจไม่ได้มันจะแวะซ้ายก็ได้แวะขวาก็ได้ตรงหน้าไปก็ได้นะมันไม่มีจุดจบในการที่จะเล่าอะไรแต่ละให้ฟังมันมีแกนมันอยู่นะครับเอาไปการศึกษาในนี้มองนิวเคลียสเป็นเสมือนมวลก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่มีประโยชน์ไฟเองซึ่งจะส่งผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบๆอะตอมนั้นโดยไม่สนใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนิวเคลียสขนาดของสิ่งที่ศึกษานั้นอยู่ในระดับนาโนเมตรไม่แล้วก็มีแค่นี้นาโนเมตรมันคือความยาว1เมตรทำมือเป็นหนึ่งนาโนคือ1,000 ล้านส่วน1,000 ล้านส่วนของหนึ่งนะภาษาฟิสิกส์เขาจะพูดกันอย่างนั้นนาโนได้เหมือนกัน1นาโนของมิลลิเมตรก็แปลว่าเอาความยาว1มิลลิเมตรมาแบ่งแท่งย่อยเป็น1,000 ล้านส่วนเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นาโนได้เหมือนกันใช่ไหมนาโนเมตรถ้าเอานาโนเป็นหลักให้นึกซะว่าเป็น1,000 ล้านส่วนของสิ่งนั้นๆโอเคไหมครับ1นาโนของเครื่องบินเอาเครื่องบินลำนั้นมาแยกเป็นส่วนไปได้เรียบร้อยแล้วจ้ะนาโนเงี้ยคำว่านาโนก็จะเข้าใจในกรอบนี้มันก็จะไปต่อได้นะมันเป็นความเข้าใจที่ว่าเนี่ย
มันถึงยกความเข้าใจเห็นไหมครับเป็นเขาก็ยกกำลังเก้ากำลังลบเก้าเท่าไหร่อ่ะตามด้วยเลขศูนย์เก้าก็แทงอันนั้นเองครับเป็นเท่าไหร่ครับมาถึงฟิสิกส์นิวเคลียสเคลียร์นะเมื่อกี้เราพูดกันว่านิวเคลียสนิวเคลียสตอนนี้เป็นนิวเคลียร์นะทีนิวเคลียร์คือการกระทำแล้วนะเป็นการศึกษาสมบัติของนิวเคลียสแปลว่ามันไม่เหมือนกันนะดีทีฟิสิกส์นิวเคลียสเป็นการศึกษาสมบัติของนิวนะครับฟิสิกส์เคลียร์เคลียร์เห็นไหมครับระเบิดนิวเคลียร์แปลว่ามันแตกตัวไปแล้วนะนิวเคลียร์นิวเคลียสในอะตอมโดยตรงอันสระกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างอนุภาคเคลียสก็คือโปรตอนนิวตรอนเนี่ยอันสระกิริยาเนี่ยมันตีกันมันก็แยกจากจะไม่หาอะไรเอาหัวมาชงก็ได้อ่ะหัวจันหัวผมเนี่ยใส่เป็นบล็อกหรือมันมีกำแพงอย่างกำแพงกว้างแก้วเบียร์แก้วเหล้าแก้วหาแหวอะไรอย่างนั้นเรียกว่าอันตรกิริยาได้ไหมมีคนคิดว่าไม่ใช่แบบนี้โอเคอันตรกิริยาแปลว่าคนอยู่ฝั่งคลองโอเคไหมต่างก็คว้างก้อนหินใส่กันก้อนหินเนี่ยมันแตกเปรี้ยงตกมาในแม่น้ำของนั้นภาวะที่ตกเช่นนั้นเรียกว่าภาวะอันตรกิริยาง่ายๆคือเกิดดับเกิดปุ๊บดับแม่งเลยปุ๊บดับแม่งเลยนะภาวะของอันตรกิริยาจุดเกิดกับจุดดับอยู่ในเวลาเดียวกันเช่นในส่วนร้อยล้านของวินาทีนั่นนะครับภาวะอันตรกิริยานะเกิดดับเกิดมันก็เลยนะเกิดชนกันเปรี้ยกอับจังโค้โอเคไหมมันจะเกิดถ้ากับเสร็จพันล้านหมื่นล้านล้านของนะครับภาวะกับอย่างโอเคไหมครับหรืออินเตอร์แอคชั่นเข้าใจในพอยต์นี้ให้ได้รู้จักลุงหงอกก็รู้จักกันตรงเนี้ยโดยความไม่ต้องไปคำนวณเนี่ยให้คนอื่นเขาคำนวณกันให้นักวิชาการก็ใส่กันไปอันนี้วิชาการเขาว่ากันไปตามระบบความคิดคนเราก็มาเข้าสู่ระเบียบระบบความเข้าใจก็พอแล้วหรือจะเอาไปทำอะไรสิเนี่ยเอาความเข้าใจนะโอเคไหมเนี่ยมันก็มีอยู่เป็นการศึกษาสมบัติของนิวเคลียสในอะตอมโดยกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างอนุภาคในนิวเคลียสก็คือโปรตอนนิวตรอนตลอดจนอันตรกิริยาระหว่างนิวเคลียสนะครับศึกษานั้นอยู่ในระดับอะไรเพมโตเมตรในระดับ15เมตรเมื่อกี้ได้ยินครับว่า10ยกกำลังลบ9นะครับดอโอ้โหเป็นไ
แปลว่ามันแยกย่อยส่วนต้องการนับตัวเลขนะครับเขียนเลขสิบไว้เติมเลขศูนย์สิบห้าตัวนะแล้วก็เทียบจากความยาวเนี่ยส่วนขนาดที่มันแยกย่อยอ่ะนั่นนะครับที่เรียกว่า new clear นั่นเองใช่ไหมครับนี่แค่พูดแค่ในระดับที่เป็นสสารอย่างเช่นธาตุยูเรเนียมเนี่ยโอ้เลยยังไม่แปลกตรงนั้นนะครับส่วนฟิสิกส์อนุภาคเมื่อกี้เนี่ยฟิสิกส์นิวอย่างแล้วว่าสมของโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อนุภาคอื่นและในปัจจุบันเชื่อว่าไม่สามารถมวลฐานนี้มีขนาดของสีน้อยกว่าอันโตเมตรมันมีตารางเทียบนะฮะเรื่องต่างนะที่เอาเป็นว่าถึงวันนี้นะ10ยกกำลังลบเมื่อกี้เนี่ย10ยกกำลังลบ15มันยังน้อยกว่านะครับความเล็ก10ยกกำลังลบ9จะใหญ่กว่า10ยกกำลังลบ10ยกกำลังลบ3จะใหญ่กว่า10ยกกำลังมันจะใหญ่กว่า10ยกกำลัง30 31นึกถึงทุกวันนี้นะฮะทางนักฟิสิกส์เนี่ยเขาสามารถที่จะทำอะไรสักอย่างออกมาก็คลื่นนี่แหละครับที่31นะคลื่นตรงนั้นก็จะเรียกว่านะแกมมาเนี่ยหรือรังสีแกมมาเนี่ยเงี้ยถึง30 31นะเกินไปกว่านั้นก็ประวัติเห็นทุกวันนี้ก็จะปัดเข้าไปขึ้นคอสขึ้นจักรวาลไปเงี้ยจะรู้ว่าขึ้นจักรวาลเป็นยังไงในเข้าถึงยังไงน่ะวิทยาศาสตร์มันเข้าถึงไปได้แค่นี้ได้แค่พูดเนี่ยแต่ขึ้นจิตมันเกินกว่าขึ้นจักรวาลอย่างมันจะขับมันเป็นคลื่นกาแล็กซี่ไปนู่นคลื่นจิตเราที่จะไปถึงจิตมันจะไปไกลกว่านะครับกับคลื่นพวกนี้มันวิทยาศาสตร์นี่มันยังอยู่มันเจี๊ยบๆอยู่แล้วถือว่าเจี๊ยบๆนะถ้าลุงออกอธิบายก็เพราะว่าโน่นคลื่นต้องเป็นคลื่นจิตคลื่นจิตมันต้องเป็นคลื่นที่พระศาสดาเนี่ยให้ไว้กับชาวโลกคลื่นจิตอย่างเช่นคลื่นที่มันรู้ทิพย์ได้เช่นท่านมีคลื่นที่มันสามารถทำให้คลื่นพระเจซูเจ้าอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าหาว่าคลื่นของพระเจ้าคลื่นนะมันต้องหูทิพย์ตาทิพย์ใจทิพย์พอลุงออกจะพาไปไหนกันเนี่ยฮะพอยังไปไหนก็สุดท้ายบอกว่าเล็กกว่านี้มันมีอีกไหมมันจะเล็กขนาดไหนอีกอ่ะจังงั้นเฉลยนั้นก็ต่อสักหน่อยเป็นไงเมื่อท่านจิตวิทยาจอได้ฟังกันมาอีกหลายคำรบแล้วเนี่ยก็ต่อสักนิดนึงกันแล้วกันเพื่อให้ท่านที่สนใจอยู่หน้าจอได้รู้ถึงความเล็กของมันเล็กๆ ลองนึกตามลำดับสิครับว่าสมบัติของโปรตอนและนิวตรอนที่มีขนาดเล็ก10โอ้โหนะมันเล็กแล้ว
นึงเล็กกันไปเรื่อยเล็กกันไปเล็กเล็กขึ้นไปจะมีขนาดเล็กโอ้ยมันเล็กล้านเท่าจะมีขนาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยท้ายแล้วจะพลังงานนะ 99.99% ที่เขาว่าไว้เนี่ยนะยิงเป็นเนี่ยที่บอกถึง 99.99% ทั้งยิงเขานะท่านก็มีกายมีใจมีจิตผมก็เหมือนกันนะมาเข้าใจเรื่องกายใจจิตผมว่ามันเป็นไถก็ไม่ได้หรอกเออไถก็ไม่ทำเองมันเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินอันนี้ก็เอาเรื่องของเขาตั้งโอ้ยเพื่อที่จะประดับคันนี้หน่อยนะชีวิตจริงผมก็ไม่เคยใช้ของเขาอยู่แล้วหรอกใช่ไหมฮะมันเสียหายแต่สักนิดเดียวนะรู้เขารู้ใช่ไหมพวกเขารู้ชนะทำไมถึงชนะก็เพราะว่าเราไม่เอาแพ้เขาไม่เอาแพ้เราไงถ้าไม่เอาแพ้ใครมันก็จะมันก็ชนะอยู่ในข้ามอยู่แล้วผู้ไม่ชนะใครแพ้ใครสิ่งนั้นคือพระพุทธเจ้าเราเหนื่อยได้ยังทีเนี้ยให้เจอตามหาพระพุทธเจ้าให้เจอนี่ไงไอ้ตัวเลขที่เขาบอกก็เป็นเฮดท่านสารพัดเป็นแบบนี้ยกกำลัง20การแต่ผมก็ไม่เคยจำพวกนี้เพราะผมไม่เคยใช้พวกนี้ไม่จำเป็นทำแมวเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วพี่เออนั่นไงเขาเป็นนักวิชาการนักวิชาอย่าไปยึดตัวเลขตัวเพราะมันบันทึกไม่ไหวนะครับคนเหล่านั้นนะฮะสมองจะเบลอสุดท้ายก็มาขอความช่วยเหลือมาไม่เฉยไปดูลุงอาจจะช่วยเขาต้องช่วยฮะผมมีหน้าที่ช่วยใครมาช่วยก็จะช่วยใช่ไหมมีแต่ดีกับดีหรือมั้งมั่งแมนบอถ้าใช่กับบ้านใครบ้านใครดีไหมเนี่ยฮะเห็นสมควรแก่เวลาหวังว่าประสาลุงออกหรือให้ลุงออกทนคนเดียวโอ้ยไม่ยุ่ยทำนะพี่ไอถ้าลุงออกดูสิมีใครอยู่หน้าจอบ้างขออนุญาตดูสิไอ้นี่ละเครื่องขอดูสิเออก็ดูหน่อยสิว่ามีตั้งขี่ทั้งขี่คนอยู่หน้าจอในจอเอาเฟซเอาอยู่หน้าจอเฟซกดเฟซไว้เปรี้ยงเลยเด้อเอาใช่เฟซกดเฟซไปลุงล็อกไหนเด้องานเนี่ยไม่เห็นโผล่มาเลยลุงล็อกไม่โผล่ไหนล่ะไหนล่ะถ้าคุณกำลังทำธุรกิจหรือทำแอดบนโซเชียลมีเดียเฮ้ยไม่เห็นมีถอยไปสร้างหลักใหม่ถอยไปอีกเป๊ะเอาละตามไปเจอตามให้เจออยู่ไหนลุงออกไม่ยังไม่เจออีกไม่เจออีกอ๋อไปเรื่อยเดี๋ยวไปเจอไปอีกไม่โอ้ยิงไปไกลจังไปไกลเกินไปดูสิปืดอ๋อไปไกลเกินไปถอย
ถอยกลับคิดสั้นทำไมจะเจอเข้าศูนย์วิจัยลงไปเข้าแฟนเพจอ่ะลงไปเข้าแฟนอยู่ตอนนี้เหรอลุงต้องเข้าศูนย์วิจัยครับเหรอเหรอเหรอตรงไหนเว้ยไปเข้าตัวลงทะเบียนเหรอครับกดหัวขาวขาวซ้ายสุดเล็กๆเดี๋ยวๆๆแล้วเข้ามาใหม่ครับเป๊ะใช่ฮะเล็กๆนี่ๆหัวนี่ครับเลื่อนเลยครับเลื่อนมาซะนั่นเองงอกดจะเจอตัวเองนั่นแหละเสียงสักนิดหนึ่งดูซ่ามีไผ่บ้างหนึ่งทีมาหน้าใหญ่โอเคอ๋อเฮ้ยก็ยินดีไปด้วยกันก็ไปว่ารู้ก่อนใครก็แล้วกันมีอยู่หน้าจอเนี่ยหลายวินาทีนี่เราก็ประกอบอาชีพไปลุงหอกคนเดียวไม่ไหวแต่ทั้งหมดมีก็คนรุ่นหลังก็จะได้ดูกันฟังกันว่าวันอยู่ในรถคันหนึ่งโอเคนะตรงนี้แค่นี้ครับ thank you very much จบข่าวครับเป๊ะ